ตอนแรกเลยอะที่คนรู้จักตี้ชิชาพอเห็นนามสกุลปุ๊บเฮ้ยเป็นลูกหลานไฮโซหรือเปล่าสรุปเราเป็นไฮโซไหมคุณพ่อคุณแม่เป็นแต่เราไม่ได้เป็นแล้วเราเป็นอะไรเป็นลักยาติดเหล็กใช่กินปูดองอยู่เรียกนันโนเหมือนเราคนก็จะแบบนันโนแบบเหมือนลองเรียกก่อนว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยสักประมาณ EP 3 EP 4นะคะที่แบบเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคิตตี้เล่นละครเล่นอะไรเงี้ยมาก็หลายเรื่องแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดพีคถือว่าเป็นอันที่คิดภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นอันที่คนอื่นก็คงแบบอาจจะรับรู้ได้ถึงความแบบเราภูมิใจของเราอยากอวดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะด้วยตัวละครที่มันหลุดโลกประมาณนึงที่ไปฟังที่น้องเคยสัมภาษณ์มาแบบว่าเรื่องนี้ก็คือต้องผ่านการแคสติ้งใช่ค่ะนานไหมคะหลายรอบไหมนานค่ะนานมากแล้วก็มีแบบเหมือนลองเวิร์กช็อปดูเทสดูว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเราถึงอยากเล่นเรื่องนี้อ่ะคิดชอบงานแสดงตรงที่ว่าแบบเราสามารถเป็นใครก็ได้แล้วก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะบทนี้มันสนุกตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นแบบรู้สึกว่ามันเหมือนว่าถ้าไม่ได้เล่นบทนี้ครั้งเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเจอบทนี้อีกเมื่อไหร่จริงๆคิดก็เคยเป็นนางเอกมานึกออกใช่ไหมคะคิดก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้คิดอยากเป็นนักแสดงมากกว่าการเป็นแบบนางเอกหรือนางร้ายหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบอาจจะเป็นนักแสดงที่เป็นได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเนื้อหาของเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเสียดสีสังคมแบบหรอไม่รู้เลย จริงหรอ เนื้อหามันค่อนข้างจะเสียดสีสังคมเยอะมากมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับในฐานะที่เราเป็นผู้เล่นก็รู้สึกว่ามันทำให้นึกถึงแบบการ์ตูนแก๊กในหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเนอะป่ะคะที่มันล้อเลียนแบบการเมืองล้อเลียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตีความได้หลากหลายอะไรเงี้ยอยู่ที่แบบมุมมองของคนอ่านว่าเราอ่านแล้วเราอยากจะมองมันยังไงอยากจะเห็นมันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนแบบต่อให้แบบมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่อย่างแรกที่มันทำได้คือทำให้คนแบบมีการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์กันไม่ว่าจะเป็นในตัวคอนเทนต์ว่าแบบขนาดนี้ก็ได้นะในตัวซีรีส์เองเราก็ไม่ได้บอกว่าคำตอบของใครถูกหรือผิดกันแน่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในแต่ละตอนเนี่ยมันไม่ใช่แฟกเมนต์ของข่าวหนึ่งข่าวอันนี้อาจจะมีข่าวตัวอย่างสัก10หรือ12แบบแล้วก็ผสมกับข่าวนั้นข่าวนี้อีกเล็กน้อยมารวมกันเป็น1ตอนหลายๆข่าวสะเทือนใจคิดก็ได้อ่านข่าวอีกรอบนึงซึ่งตอนที่ข่าวเนี่ยเกิดขึ้นตัวคิดเด็กมากคือข่าวที่แบบมีคนเข้ามาไล่แทงเด็กในโรงเรียนแต่ว่าพอได้อ่านไปเยอะๆเรื่อยๆแล้วกลับรู้สึกว่าข่าวที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่ข่าวที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือจากบุคลากรในโรงเรียนแต่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากเพื่อนด้วยกันเองคิดมองว่าโรงเรียนนะคะมันเป็นสถานที่ที่มันแบบควรจะปลอดภัยอะเหมือนถ้าเรามีลูกหรืออะไรเราเอาลูกไปฝากโรงเรียนเราก็ฝากสิ่งที่เราแบบหวงแหนถูกไหมคะมันก็ดูอันตรายที่จะแบบเฮ้ยเขาจะอยู่ในสังคมที่อันตรายขนาดนั้นได้จริงๆหรอแล้วเราไม่มีทางรับรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยสิ่งที่คิดรู้สึกจากตัวซีรีส์เนี้ยคือว่าในเมื่อเราไม่สามารถห้ามไม่ให้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้สิ่งเดียวที่ดีที่สุดคือการป้องกันและการทำให้คนของเราหรือคนที่เรารักรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหารับมือกับปัญหาต่างๆยังไงเวลา เสิร์ชชื่อของคิตตี้ชิชาอินเทอร์เน็ตหลายมันจะมีข่าวมาว่าพี่แรงเรารู้สึกยังไงที่แบบภาพคนมองเราแบบนั้นเอาจริงๆแบบพูดแล้วก็จะดูแลก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดรู้สึกว่าขณะที่เราอยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตอ่ะคนจำนวนมากยังไม่เคยเจอเราเป็นๆ เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันเหมือนพระจันทร์นะคะคนเราเห็นคนทุกคนแค่ด้านใดด้านหนึ่งเราไม่เคยเห็นเขาทั้งหมดพร้อมๆกันอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ถูกวิจารณ์อะไรไปแบบมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยมันอาจจะมีด้านนั้นของเราที่คนอาจจะเห็นแค่ด้านนั้นแต่การที่เรามานั่งแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่เห็นอีกด้านนึงแบบทำไมถึงไม่สนใจว่าเรามีมุมอื่นนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยนำเสนอมันให้ชัดเจนพอที่คนอื่นจะเข้าใจอย่างเช่นมุมเรื่องการเรียนเฮ้ยเราเป็นคนเรียนเก่งมากไม่ค่ะไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นคิดแค่แบบตั้งใจแล้วก็พยายามถ้ารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำก็จะทำแต่แบบก็ไม่ใช่เด็กที่นั่งหน้าห้องอะไรเงี้ยค่ะสมัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเรายังไงอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเหมือนเขาก็จะมีคอนดิชันต่างๆเช่นแบบกติกาอย่างเช่นเกรดเนี่ยห้ามตกเขาไม่เคยบอกว่าแบบ
อุ๊ยทำดีแล้วเขาจะบอกว่าถ้าทำดีแล้วอ่ะก็ต้องทำดีต่อไปขนาดเดียวกันคุณพ่อแม่เขาก็เหมือนให้อิสระว่าอยากทำอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำอ่ะก็ต้องทำให้โอเคด้วยเกรดเฉลี่ยต่ำสุดที่เราได้นี่เท่าไหร่ที่บอกว่าแย่ลงเคยมีแย่มากเคยได้2กว่าต่ำกว่า 2.5 มั้ยถ้า 2.5 พี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะอ๋อไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะเป็นเหมือนเกรดที่แย่สุดเพราะว่าแบบย้ายจากอินเตอร์มาแล้วตอนนั้นไม่เข้าใจคำว่ากูรุตอะค่ะแบบกูรุตแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแบบแบงค์เลยเห็นข้อสอบแล้ว1กูรุตอะไรเงี้ยกูรุตคืออะไรภาษาไทยใช่แบบที่ดิน4งาน4งานคืออะไรอะไรเงี้ยแบบโอ้เครียดมากใช่ค่ะเกรดเฉลี่ยสูงสุดที่เราเคยได้3กว่าค่ะไม่เคยแบบไม่เคยได้ perfect 4ค่ะเป็นคนจิตวิสัยไม่ค่อยดีใช่แสดงว่าเป็นคนแบบมีไหวพริบหัวไวด้วยอะไรด้วยเป็นคนดื้อเงียบค่ะใช้คำนี้ละกันใช่แบบเวลาสอบก็จะพยายามทำให้มันดีแต่พวกแบบการบ้านอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นคนแบบเร็วไหลประมาณนึงสอบเทียบเร็วค่ะคิดเข้ามหาลัยเร็วแบบเหมือนเริ่มทำงานในวงการแล้วก็ทางโรงเรียนก็เหมือนรู้สึกว่าอยากจะให้ชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรให้เต็มที่อะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนเหยียบเรือสองแคมแบบจะไปทั้งสองทางให้ได้ก็เลยแบบรีบสอบเทียบค่ะเหมือนแบบสอบเทียบประมาณ14กว่าจริงๆนันโนก็คิดมีส่วนที่เหมือนตอนแรกคิดรู้สึกว่าเราคล้ายกันเราซิงกันใช่ไหมคะเหมือนคิดอาจจะเป็นคนโชคดีที่เกิดมาไม่ได้มีภาระที่บ้านซึ่งมันทำให้เราแบบก็เข้าใจความนันโนส่วนหนึ่งที่ว่าพอเราไม่ได้มีภาระอะไรในชีวิตแล้วเราก็เลยไม่ได้มีความเหมือนทะเยอทะยานมันต้องทำบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างมาเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งถ้าเป็นในชีวิตของคิดเองคิดก็รู้สึกแบบบางคนเก่งมากเลยอ่ะเขาสู้ชีวิตมากแบบทำไมเราขี้เกียจอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ในความนันโนก็จะมีความแบบพวกมนุษย์เอ้ยแล้วก็ในช่วง process ของการเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยค่ะคิดก็นันโนค่อยๆแบบสิงร่างคิดอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีมุมมองหลายอย่างที่เรามองแบบ เปลี่ยนไปเหมือนมุมมองของการที่แบบเราปล่อยวางกับโลกกับสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่นันโนมีอิทธิพลมันคือคิดก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเหมือนแบบรู้ตัวคิดก็เหมือนกลายเป็นว่าแบบก็ไม่ได้ยึดไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวเองโด่งดังหรืออะไรด้วยความที่แนนโนอาจจะอยู่กับเรามาเยอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันไม่จีรังเนี่ยมันเกิดขึ้นเราดีใจแต่เดี๋ยวมันก็จะจบไปเราแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันนะคิดที่ว่าสังคมในโรงเรียนทุกวันเนี้ยมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างก็มองว่าหลายๆที่ก็เริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้นซึ่งมันก็เปลี่ยนไปว่าพอไม่ว่าใครก็ตามที่มองทุกอย่างเป็นธุรกิจเนี่ยเรื่องของใจก็จะมาทีหลังรวมถึงแบบมันก็อยู่ในยุคของโซเชียลใช่ไหมคะที่แบบอาจจะมีการคอมเมนต์เด็กลงใน Facebook หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเวลาที่คิดเห็นคิดก็รู้สึกเศร้าอ่ะถ้าเด็กคอมเมนต์ถึงครูอ่ะครูคงโกรธมากอ่ะแต่ขณะเดียวกันบางครั้งครูกับเอาเรื่องของเด็กมาโจ๊กอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมยังมีการแบบทำให้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเวลาที่เราได้อ่านข่าวแบบนี้หลายๆครั้งมีเด็กจำนวนนึงที่ออกมายอมรับว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันน่าเศร้าจริงๆที่เราตอบไม่ได้เลยว่าแล้วมีเด็กอีกเยอะแค่ไหนอ่ะที่เขาไม่เคยกล้าที่จะออกมายอมรับว่าเขาเคยถูกทำร้ายหรือเคยถูกรังแกซึ่งมันน่าเศร้าว่ามันไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะผู้หญิงหลายๆคนมีเพื่อนสนิทสักคนนึงมากๆที่เราแน่ใจว่าถ้าวันนึงเราแต่งงานไอ้คนนี้มันต้องอยู่อ่ะมันต้องมารับผิดชอบชีวิตเราอะไรเงี้ยเราก็รักเขาจริงๆอ่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบไปมีความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้งกับเขาที่คนอาจจะคิดกันไปว่าแบบเอ้ยนั่นคือความเป็นเลสเบี้ยนหรืออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มองว่ามันต้องระบุเพศของใครอ่ะว่าแบบต้องเป็นผู้หญิงชอบผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงเลสเบี้ยนต้องชอบผู้หญิงเกย์ต้องชอบผู้ชายอะไรเงี้ยคิดแค่อยากให้รู้สึกว่าความรักมันเปิดกว้างกว่านั้นอ่ะความรักเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันไม่ได้ทำร้ายใครอ่ะคือไม่คือทุกวันนี้คิดก็มีแฟนผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนสนิทคิดเชเอมเนี่ยก็มีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเราก็เจอกันได้คือไม่ได้มีความแบบตึงเครียดกันกินข้าวร่วมกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีแฟนแหละใช่มีแฟนเพื่อนก็มีแฟนแล้วเราก็อยู่ร่วมกันคือคิดมองว่าเราเป็นคนสตรองค่ะเราไม่ต้องร้องไห้ใครเห็นเราไม่ต้องเสียใจให้ใครเห็นหมายถึงว่าคิดไม่ได้อยากนำเสนอให้คนเห็นนะคิดไม่ได้อยากให้คนเห็นมาคิดอ่อนแอขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าพอคนไม่ได้เห็นไซส์ที่อ่อนแอของเราคนก็จะรู้สึกว่าทำไมแบบผ่านไปได้เร็วจังทำไมถึงไหวเร็วทำไมถึงดูไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่จริงๆเราคิดแค่เลือกที่จะไม่แสดงออกให้กับคนที่ไม่สนิทแล้วตัวตนจริงๆเวลาเราเสียใจเราเป็นยังไงเราก็ทิ้งดิ่งเหมือนกันเราก็อยู่ในห้องไม่ออกไปไหนร้องไห้แบบกอดขวดไวน์ร้องไห้ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ในห้องเป็นความรักครั้งไหนคะที่ทำให้เรา
ถึงขนาดหมกตัวอยู่ในห้องคือทุกครั้งค่ะคิดแต่คิดมองว่าเวลาที่เราผิดหวังกับใครหมายถึงเลิกกับใครไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะการเกลียดเขาอ่ะเป็นเรื่องง่ายที่สุดแต่การที่เรายังรู้สึกดีๆเขาได้อยู่แต่ทำความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะมันยากกว่าแต่คิดมองว่ามันดีกว่าในระยะลองเทอมเพราะสุดท้ายแล้วแบบเราไม่จำเป็นต้องสูญเสียคนที่เราเคยรู้สึกดีด้วยขนาดนั้นไปแค่เพราะว่าเลิกกันนะคะมันก็เลยใช้เวลาทำใจค่อนข้างแบบสักพักนึงที่จะแบบเราโอเคจริงๆนะที่จะเห็นเขามีครอบครัวหรืออะไรก็ตามณวันนี้คิดที่ให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดในชีวิตคิดให้ความสำคัญกับวันนี้ค่ะมีคนไม่กี่คนหรอกที่ในวันที่เราแบบแย่เราโทรหาเขาได้อะไรเงี้ยเราคิดก็พยายามจะทำให้ทุกวันที่เป็นวันนี้ดีที่สุดแล้วก็ได้เจอแบบคนที่เรารู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามาเขาดีกับเรามาเขาแบบอยู่ในชีวิตเรามาตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วอย่างความรักที่เรามีนะวันนี้ค่ะเป็นคนในวงการหรือนอกวงการเป็นเพื่อนสนิทค่ะใช่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะแบบนึง เป็นเชฟค่ะทำกับข้าวใช่ไปตกหลุมรักอะไรด้วยคะคือปกติคิดมีนโยบายคือคิดไม่คบเพื่อนสนิทคิดก็ไม่อยากเสียเขาไปว่าเป็นเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกที่คบเพื่อนสนิทคือเพื่อนสนิทคนนี้ก็ผจญภัยอยู่ในความวุ่นวายของชีวิตก็อยู่กันมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงที่ทำซีรีส์เนี้ยเป็นช่วงที่เหมือนพิสูจน์ว่าแบบคือเรารู้มาว่าเขาอะเหมือนจริงๆชอบเรามาสักพักนึงแล้วแต่เราแบบขีดเฟรนด์โซนหนามากถ่ายซีรีส์มันหนักจริงๆเหนื่อยมากแล้วคิดเป็นคนแบบเป็นคนไม่ค่อยทานอะไรอะค่ะมันแบบอยู่กองก็กินแบบข้าวไข่ดาวแบบ3มื้อต่อวันอะไรเงี้ยมันก็แบบกินอย่างเงี้ยมันจะทำงานถึง 6:00 น.ได้จริงป่ะวะเนี่ยก็แบบทำกับข้าวมาส่งอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่แบบถ่ายหนักมากๆแล้วมีวันนึงคือเส้นเอ็นพลิกไปโรงพยาบาล 4-5 ทุ่มมันก็แบบมาหาแล้วเรารู้ว่าอีกวันยังไงก็ต้องไปถ่ายต่อมันก็แบบมาดูแลแบบเฮ้ยโอเคเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆพัฒนามาว่าแบบอ่ะลองดูแล้วกันจริงๆเวลาคิดคบกับใครคิดไม่เคยคิดที่จะคบเพื่อเลิกอ่ะคิดรู้สึกว่ามันเสียดายเวลาแต่ว่ายิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งรู้สึกว่าพอคิดอย่างนั้นแล้วก็อยากจะแบบตัดสินใจดีๆอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดูว่าอ่ะลองครั้งนี้ดูอีกทีละกันถ้าไม่เวิร์กนี่จะหนีไปบวชแล้วดีมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยคบมานานหรือยังคะไม่นานมากค่ะเหมือนที่ผ่านมาคิดจะเป็นคนแบบชัดเจนเหมือนคบใครก็ลงรูปให้เห็นอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็โลคีขึ้นเพราะว่าแบบไม่ใช่ไม่ภูมิใจที่จะแบบมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแต่แค่รู้สึกว่าเคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันแล้วก็ขนาดเดียวกันเรียนรู้มาว่าบางทีเราแสดงออกได้เยอะเวลาที่อกหักเนี่ยมันก็ถูกซ้ำเติมได้เยอะเหมือนกันก็เลยแบบเอาเซฟเซฟดีกว่าค่อยๆไปค่ะทำอะไรอร่อยคะผู้ชายคนนี้เป็นเชฟทำไปไก่ย่าค่ะกับพวกแบบสปาเกตตี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ในฐานะที่แบบเล่นซีรีส์เรื่องนี้มันให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างกับคนดูเยอะมากมองในแง่ของเรื่องความดีหรือคนดีดีกว่าในส่วนตัวคิตตี้คิดว่าคนดีหรือความดีในมุมมองของคิตตี้เป็นยังไงคือคนที่เคารพสิทธิ์ตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเป็นคนดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องยอมทุกคนนอกใช่ไหมคะแค่คุณเป็นคนที่เคารพสิทธิ์ของตัวเองว่าเนี่ยฉันจะไม่ถูกคนอื่นแบบลวนลามนะใครลวนลามฉันจะวายจับก้นฉันกรีดกลาง BTS แน่อะไรเงี้ยแต่หากเดียวกันคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเช่นคุณไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยที่คุณยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเหมือนมันมีเคสนึงที่คิดเคยแบบดูหนังสั้นแล้วคิดก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นหนังเรื่องแบบเหมือนผู้ชายคนนี้อยู่บนรถรีบมากจะไปโรงพยาบาลแล้วก็มีรถคันนึงขับปาดไปปาดมาก็ด่าเขาตลอดทั้งพอไปถึงโรงพยาบาลก็เรียนรู้ว่ารถไอ้คันที่ปาดมาคือรถที่เอาพ่อตัวเองอะใส่รถเพื่อจะมาส่ง ICU แล้วมันก็ทำให้รู้ว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นอะเขาจะเผชิญหน้ากับอะไรมาเขาจะเจอกับอะไรมาที่เขาไม่มีซิทูเอชั่นแบบนี้ในเมื่อเราตอบเราไม่รู้ว่าบางทีเราก็ยังไม่ควรที่จะไปคอมเมนต์เขาหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องของเขาคิดว่าคนเราถ้าเราเคารพสิทธิ์ตัวเองและเคารพสิทธิ์ผู้อื่นอะมันก็น่าจะเป็นคนดีเพียงพอที่จะแบบอยู่ร่วมกับใครก็ตามในโลกใบนี้แล้วคิดยังไงกับวอลลี่อยู่เมืองดัตติชีวิตต้องป๊อปในยุคนี้คือคิดว่ามันก็มีความตรงความจริงประมาณนึงคิดก็เคยผ่านช่วงเวลาชีวิตที่ทุกคนใช้ iPhone ใครไม่ใช้ iPhone ไม่ใช่เข้าแก๊งอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องตามเทรนด์ทุกคนต้องมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนคนอื่นมีกันอะไรเงี้ยบางทีคิดก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพอผ่านการเป็นแนนโนมามันก็ได้ไตร่ตรองแล้วตระหนักมากขึ้นว่าบางทีเนี่ยเราทำทุกอย่างที่อยู่บนความสบายใจของเราอะเราจะสบายที่สุดบางทีการวิ่งตามคนอื่นหรือพยายามทำให้คนอื่นสบายใจอะเราจะเหนื่อยเองแล้วไม่มีใครมาเหนื่อยกับเราหวังว่าค่ะหวังว่าผลงานเรื่องต่อไปตอนนี้ก็พักค่ะคิดเป็นนักแสดงเหมือนที่แจ้งไปแล้วก็คิดไม่ได้มีภาระอะไรจริงๆคิดก็เลยไม่ได้แบบต้องโฟกัสว่าต้องมีงานต่อเนื่องหรืออะไรคือคิดเข้าใจว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยแต่นี้มันช่วงที่แบบควรจะตักตวงหรือเปล่าคิดรู้สึกว่าคิดสบายใจในเฟสนี้ในการอยู่แบบค่อยๆอยู่ไปแล้วก็ยังได้เป็นนันโนกับการมาเจอแบบสื่อหรือว่าออกไปข้างนอกบางวันอะไรเงี้ยค่ะอยากจะมีความสุขกับตรงนี้อาจจะแบบอยากไปพักร้อนก่อนถ้าเกิดมีการทำซีซั่น2จริงก็คิดว่าไม่ได้อยากจะไปรับอะไรแล้วก็อยากจะแบบ
รอเวลาไปทำกลับไปเป็นนันโนอีกครั้งค่ะ